สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ fly with cream ค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมก็จะมาเล่าเรื่อง spoil หนังเกี่ยวกับการบินในภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Sally ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่คราวนี้จะเป็นในแง่มุมของ Air h o s t เตสและผู้โดยสารว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะคะและเรามีวิธีการรับมือมันยังไง สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟายวิตครีมค่ะแล้วก็อยู่กับครีมวันนี้ครีมจะมาสปอยหนังให้ฟังนะคะไม่ใช่วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของหนังกับตันซารีค่ะครีมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องกับตันการแลนดิ้งหรือว่าการจอดบนแม่น้ําไปแล้วแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงบรรยากาศภายในห้องโดยสารเลยว่าเป็นยังไงแล้วแอร์โฮสเตส ผู้โดยสารจะต้องเจออะไรบ้างบนเที่ยวบินนั้นวันนี้ค่ะครีมก็เลยจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะกับตันนะคะบนเที่ยวบินนั้นก็คือกับตันซัลลี่ค่ะและนักบินผู้ช่วยก็คือกับตันเจฟค่ะวันนั้นก็เป็นวันธรรมดาหนึ่งวันเลยค่ะทุกคนวันที่ทุกคนตื่นแต่เช้านะคะนักบินก็ออกไปทำงานแล้วก็แอร์โฮสเตสก็เช่นเดียวกันก็ออกไปทำงานค่ะ จากที่นักบินได้พรีไฟเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางค่ะเที่ยวบินนี้นำโดยกัปตันซาลี่และ FO ผู้ช่วยนักน Jeff, บ,นบินเจฟบนเที่ยวบิน1549 US Airways ค่ะซึ่งจะบินจาก LaGuardia Airport to ่ h h r r o t t t e d l l l s s n t t r r n t t o o n l l i r r p r t t ซึ่งเป็นแอร์พอร์ตที่อยู่ใน นิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะและอันนี้ค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศและหลังจากนั้นซารีก็บอกว่า Bird ก็คือเห็นนกไม้และหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะก็คือฝูงนกนะคะบินชนกับเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ทั้ง2ข้างพังค่ะและคราวนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยโทรไปที่ ATC เพื่อที่จะลงจอดฉุกเฉินที่แอร์พอร์ตที่ใกล้ที่สุดนะคะคราวนี้ ATC ก็คือหอบังคับวิทยุการบินนั่นเองค่ะ วิธีการบินก็กําลังจะหาสนามบินที่ใกล้ที่สุดให้แล้วคราวนี้ค่ะแซปตันซารีก็บอกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องลงที่แม่น้ำฮัสซันค่ะแม่น้ำฮัสซันก็คือตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กเลยนะคะและหลังจากนั้นหลังจากที่นักบินนะคะตัดสินใจที่จะลงจอดค่ะ this is the captain brace for impact นักบินจะพูดประมาณนี้แล้วตัดภาพมาที่แอร์นะคะจากตอนแรกบอกให้ผู้โดยสารค้าเข็มขัดตอนนี้ค่ะเขากำลังบอกให้ผู้โดยสาร brace brace h e y down stay down brace brace h e ้ down, stay down เราจะพูดกันประมาณนี้นะคะแล้วเสียงจะต้องเป็นแนว assertive ก็คือเป็นเสียงแนวแบบดุดันหน่อยเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วสักแป๊บหนึ่งนะคะไฟก็ดับแล้วก็ติดค่ะเพราะนักบ,บินพายายามเปิดไฟสำรองนะคะคือมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกไฟสำรองบนเครื่องบินคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะตัดภาพมาที่ผูดด้โดยสารทุกคนก็จะกลัวและคราวนี้ เขาก็จะมีการเริ่มสวดมนต์บ้างบางอันนี้คือตามศาสนาเลยทะถ้าเป็นคริสก็คงจะสวดมนต์แต่ศาสนาคริสต์เขาก็จะมีบทสวดของเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญบางคนก็จะส่งเทคข้อความเพราะตอนนั้นน่ะเราใกล้คือเราอยู่อยู่ในเ็ในโซนที่จะ touch ว o w แล้วนะคะก็คือจะจะลงจอดแล้วว่าสัญญาณมือถือก็มีแล้วคะ่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเครื่องก็กระแทกอย่างแรงกับผิวน้ำนะคะของแม่น้ำฮัตสันค่ะ มันก็เป็นเหมือนปฏิหารไหมไปดูกันค่ะและคราวนี้นักบินก็คือ F.O. Jeff คนนี้นะคะพอแลนด์ถึงปุ๊บมันก็กระแทกไงทุกคนคือแทกแบบปังน่าจะกระแทกแรงนะคะจากในหนังแล้วคราวนี้ผู้โดยสารพอถึงปุ๊บตามสภาพก็คือถ้าบทรับบทเป็นไทยมุงแล้วก็จะลุกขึ้นยืนเลยเนาะ ตามบ้านเหล่าแล้วคราวนี้นักบ,บินก็เดินออกมานะคะจากห้องคอ,อกเพจก็คือห้องนักบ,บินเพื่อมาเช็คว่ามีคนได้รับบาดเจ็บอะไรไหมเพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้การที่เราจะอพย,ยพผูดด้โดยสารอะเราจะต้องบอกแอร์โฮสเตสจะต้องบอกผูดด้โดยสารว่าจะต้องอ e ีเวกก็คือลงสไลด์ลาฟใช้อันไหนประตูทางออกฉุกเฉินยังไงและแอร์โฮสเตจสจวดนะคะก็จะมีหน้าที่ ให้ผู้โดยสารลงไปให้หมดก่อนและตัวเองค่อยเช็คแล้วก็ลงไปตามอันนี้ค่ะผู้โดยสารเที่ยวบินนั้นนะคะก็ลงมาด้วยความดีใจเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นค่ะและทุกคนลงมาก็จะหนาวนะเพราะตอนนั้นอากาศมันเย็นค่ะอันนี้นะคะคีมก็รู้สึกว่าเป็นการช่วยชีวิตคนที่ดีมากๆและการอบพยพในน้ำเราจะเรียกว่าดิชชิงค่ะและบางคนกลัวก็กระโดดลงมาและบางทีนะคะก็จะมี หน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์บางทีเขาเห็นเหตุการณ์นะคะว่าเครื่องบินจะตกเขาก็รีบมาช่วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะนักบินแอร์โฮสเตสสจวัดก็จะต้องไปตรวจร่างกายว่าโอเคได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมประมาณนี้ค่ะและหลังจากนั้นนักบินก็โทรหาภรรยาของเขาค่าว่าโอเคเดี๋ยวจะมีนักข่าวมาหน้าบ้านนะเพราะว่าเครื่องบินเอนจินไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้เล่าให้ฟังและนักบินก็ ไปดื่มเหล่ายอมใจนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนขวัญของเขามากๆเหมือนกันว่าเขาบินมา40ปียังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้และภาพก็ตัดไปค่ะทุกคนตัดไปเมื่อเขายังหนุ่มนะคะว่าโอเคเมื่อก่อนตอนนี้เขายังหนุ่มครูฝึกบอกเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือทําไมก็ได้คือให้บินไปเรื่อยๆแล้วก็ลงจอดที่ท ไกลที่สุดนะคะแล้วคราวนี้แมริออทเป็นโรงแรมที่ลูกเรือพักกันประจําค่ะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ต้องโดนสอบสวนค่ะทุกครั้งที่เครื่องบินมี Emergency Landing หรือเครื่องบินตกจะมีการสอบสวนนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยบางทีแรกหน่วยสืบสวนนะคะเขาคิดว่ามาจาก human error ก็คือความผิดพลาดแรกัเขาว่าโทษนักบินเลยนะว่า โอเคอาจจะเป็นเพราะนักบินตัดสินใจผิดทำไมคุณไม่ไปลงสนามบินที่ใกล้ๆทัๆ้งๆที่จาก f l i g ซ t มูเลเตอร์หรือบางทีเราจะเรียกว่าฟ g h t ซิมนะคะทุกคนคือฟ g h t ซิมมันก็คือเป็นเหมือนห้องนักบินจำลองค่ะคืออันนี้เราจะใช้ในการฝึกนักบินนะคะเพราะว่าเวลานักบินก่อนนี่เขาจะบินจริงอะ่ะเขาจะต้องมีชั่วโมงที่เราเรียกว่าฟซิมก่อนที่จะปฏิบัติจริงค่ะและคราวนี้ค่ะคนที่สอบสวนนะคะเขาก็พูดว่าเนี่ย ทำไมอ่ะอันนี้ลองจําลองไฟล์ซิมอ่ะเขาก็บินไปสนามบินที่ใกล้ที่สุดได้ที่จะลงจอดได้นี่ทําไมคุณถึงไม่ทำเขาก็ถามกับตันซาลี่แบบนั้นตอนนี้ขอพิพากษานะคะและกับตันก็บอกว่าแต่นั่นอ่ะเขาเป็นไฟล์ซิมก็คือไฟล์ซิมก็คือเป็นสถานการณ์จําลองไว้แล้วอะค่ะทุกคนคือมันเป็นการผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนาะและ้วครัวเนี้นับปินก็ถามกับตันก็ถามต่อว่าแล้วอันนั้นอ่ะที่ให้ทําอ่ะ ฟล์สิมอะยู่ทำกันกี่ครั้งแล้วคราวนี้ผู้หญิงก็เลยตอบไปว่าอ๋อทำา17ครั้งนั่นก็แปลว่าเขาได้มีการฝึก17ครั้งในไฟล์สิมในเที่ยวบินจำลองแต่ตอนเหตุการณ์จริงอะคะ่ะคือเป็นคนบังคับนะคะแล้วคราวเนี้ย กับตันซาลี่ก็บอกว่าเหตุการณ์ในเที่ยวบินนั้นไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นและมันเป็นการตัดสินใจครั้งแรกและครั้งเดียวของกัปตันที่จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องแลนชุกเฉินตอนไหนที่ไหนและคราวนี้นักบ,บินก็เลยบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นคุณลองเปลี่ยนไฟซิมจาก17วินาทีเป็น35วินาทีไหมคราวนี้ค่ะเขาก็ลองค่ะลองเปลี่ยนเป็น35วินาทีโดยที่ คนที่ลองขับบฟฟล์ซิมอะไม่เคยไม่เคยฝึกมาก่อนนะว่าจะว่าจะเปลี่ยนเป็นสามสิบห้าวินาทีสรุปผลลัพธ์ค่ะคนที่ลองขับขับชนค่ะก็คือชนตึกเลยนะคะจากเหตุการณ์จากภาพจําลองในฟล์ซิมค่ะหลังจากนั้นเขาก็เลยเปิดเสียงบันทึกนะคะ จากเที่ยวบินว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเขาคอมมานด์กันว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชมกับตันซารีว่าคุณตัดสินใจได้ดีมากเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดประมาณนี้ค่ะและจริงๆแล้วอ่ะกับตันเขาก็พูดว่าเครื่องยนต์อะมันพังจริงๆแต่ตอนแรก คนสอบสวนเขาไม่เชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาเอาไปถามมาแล้วไปถามแบบช่างมาแล้วว่ามันไม่มีทางที่แบบนกจะชนให้เอนจินพังขนาดนั้นได้แล้วคราวนี้ค่ะเหมือนผลก็เพิ่งออกมาวันที่สอบสวนกันอีกทีนึงก็คือสรุปเอนจิ้นพังจริงๆนะคะทั้งสองข้างแล้วคราวนี้กับตันซันล,ลี่ก็เลยเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นั้นรวมไปถึง f o เแล้วก็ ลูกเรือบนเที่ยวบินนั้นด้วยและสุดท้ายกัปตันก็ได้กล่าวขอบคุณลูกเรือทีมแอร์โฮสเตสทุกคนที่อยู่ในเที่ยวบิน<ม>ที่ช่วยกันอีเวคเควตวันนั้นเพราะว่าการทํางานบนเครื่องบินนะทุกคนมันคือการทํางานเป็นทีมถ้าเปรียบเสมือนนะคะนักบินก็เหมือนกับสมองแอร์โฮสเตสก็เหมือนกับหัวใจสมองสมองคือทําหน้าที่ในการขับบังคับทิศทางแต่แอร์โฮสเตสเป็นคนดูความปลอดภัยที่อยู่ในห้องโดยสารทั้งหมดนะคะ และถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นแอร์โฮสเตสเนี่ยละค่ะจะเป็นคนนำทางให้ทุกท่านว่าจะต้องออกประตูไหนและจะต้องทำยังไงแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุบนเครื่องบินสถานการณ์อย่างเช่นมีคนคลอดลูกบนเครื่องบินอย่างเงี้ยแอร์โฮสเตสชวก็ต้องมีหน้าที่ช่วยทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะและเหตุการณ์เนี้ยโชคดีไม่มีคนเสียชีวิตเลยค่ะและก็เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนให้เป็นวีรบุรุษสร้างโอกาส จากเหตุการณ์นี้กับหนังของเรื่องซันล,ลี่ปาฏิหาริ์ที่แม่น้ำฮัสซันแต่คิดว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริ์มันเกิดจากความที่เขาร่วมมือร่วมใจกันและก็เป็นทีมเวิร์คค่ะเป็นอย่างไงกันบ้างคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครีมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ